ครับสวัสดีครับพบกับ Coding Thailand นะครับในตอนที่7แล้วนะครับก็คือเป็นการทำงานเกี่ยวกับรูปภาพนะครับ images นะครับก็คือเราสามารถที่แทรกรูปภาพนะครับด้วยคำสั่ง img นะครับเราแทรกรูปภาพเข้ามาในหน้าเว็บได้ยังไงนะครับเราจะแทรกเข้ามาได้ยังไงนะครับก็มาดูคำสั่งกันนะครับขั้นแรกก็คือเราต้อง copy นะครับรูปภาพเอามาไว้ในอาจจะเอาไว้ในที่เดียวกันกับไฟล์นะครับ HTML ของเรานะครับเช่นผมก็ไฟล์ logo.jpg มาอย่างเงี้ยนะครับเราอาจจะเป็นนามสกุล png นะครับหรือนามสกุลอื่นๆก็แล้วแต่นะครับหรืออาจจะ copy ไว้ในโฟลเดอร์นะครับimages ตรงนี้ได้แล้วก็ใส่ logo ใส่ copy ผม copy นะฮะตัว logo.jpg มาโอเคก็ต้องเตรียมก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวรูปไม่ขึ้นเนาะโอเคนะครับจากนั้นเราก็นะครับเปิดตัว editor ขึ้นมานะครับตัว editor ขึ้นมาอันนี้ผมใส่ตัวอะไรนะแทรกรูปภาพไปแล้วใช่ไหมจากนั้นผมก็เปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมารอเลยนะครับนะครับมาดูการแทรกรูปภาพกันแทรกรูปภาพนะครับเราจะใช้คำสั่ง img นะครับตัวนี้นะครับข้างใน img นะครับก็คือเราต้องบอกแหล่งที่มาของรูปภาพก็คือเราใช้นะครับตัว attribute นะครับชื่อว่า src นะครับ source นะครับว่ารูปภาพเราชื่ออะไรนะครับคือมาจากผาดไหนชื่ออะไรนะครับเช่นผมจะเอารูปภาพมาจากที่เดียวกันของจากไฟล์นี้นะครับที่เดียวกันกับไฟล์นี้ไฟล์ index อย่างเงี้ยผมก็ใส่ชื่อเข้าไปเช่นเมื่อกี้เป็น logo.jpg นะครับก็คืออ้างถึงรูปนี้ที่อยู่ในระดับเดียวกันนะครับกับตัว index ของผมนั่นเองนะโอเคนะครับผมก็ลองเซฟดูแค่นี้เราก็สามารถจะปรากฏรูปได้แล้วนะครับแต่ถ้ารูปใครใหญ่เนี่ยก็อาจจะต้องใหญ่หน่อยนิดนึงผมรีเฟชนะครับโอเคมาละนะครับตัวนี้นะฮะแค่นี้เองเราก็สามารถแทรกรูปเข้ามาได้นะครับตัว img นะครับก็อาจจะมี attribute นะครับเช่นเป็น alt นะครับตัว alternate text ครับซึ่งเอาไว้อธิบายรูปภาพว่ารูปภาพเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับอะไรนะครับเช่นผมก็จะบอกว่าเป็นโลโก้Coding Thailand อย่างเงี้ยนะครับแบบนี้ครับผมก็จะเซฟนะครับก็จะเป็นคำอธิบายนะครับเกี่ยวกับรูปภาพตัวนี้นะหรืออาจจะมี attribute นะครับ height นะครับก็คือเขาเรียกว่าเป็น attribute เราสามารถกำหนดความสูงความกว้างได้อะไรเงี้ยนะครับถ้าสมมติรูปมันใหญ่ไปแต่จริงๆก็ควรที่ย่อมาให้มันเท่ากันกับขนาดที่เราต้องการนะครับก็จะดีนะครับตรงนี้นะครับให้เท่ากับเท่าไหร่ก็เป็นพิกเซลนะครับตรงนี้เช่นผมเอาแค่100 px อย่างเงี้ยนะครับ100พิกเซลก็สูงใช่ไหมครับตัวนี้แล้วก็มีอะไร width นะครับก็คือความกว้าง100เหมือนกันสมมุตินะครับผมก็ใส่เข้าไปแล้วก็เซฟนะครับแล้วลองรันดูโอเคอันนี้100นะครับสูง100กว้างใช่ไหมวิดก็คือกว้าง100 px อย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับแต่จริงๆก็ควรที่จะทำให้มันพอดีนะครับแต่อันนี้อยากให้รู้ว่ามันมี attribute นี้อยู่นะครับส่วน attribute อีกตัวหนึ่งก็คือเป็น border เนี่ยคือมีเส้นขอบอะไรประมาณเนี้ยนะครับจริงๆตัวเนี้ยไม่เอาละเพราะว่า html5เนี่ยมันยกเลิกไปแล้วนะครับก็ไม่ต้องใช้นะส่วนใหญ่เราก็จะใช้พวก css เอาละครับพวกนี้เราสามารถใช้ css ควบคุมนะครับหรือว่าตกแต่งให้สวยงามได้อยู่แล้วนะครับเช่นใส่เงาใส่อะไรได้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นการนิยามตัวรูปภาพนะครับคำสั่งรูปภาพก็คือ img นั่นเองนะครับก็คือมัน img นี่ไม่มีแท็กเปิดแท็กปิดนะครับก็คือมันก็เปิดปิดในตัวมันเองอ่ะคือหมายว่ามีแค่ตัว img แค่นั้นนะครับโอเคสำหรับ source นะครับถ้าเรามีรูปอยู่ในโฟลเดอร์อื่นนะครับก็สามารถที่ใส่เข้าไปแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับถ้าอยู่ในโฟลเดอร์หรือนะครับถ้าเรามีรูปนะครับตัวรูปที่อยู่ในเว็บไซต์อื่นๆนะครับเราก็สามารถที่จะอ้างถึงได้ src ก็อ้างแบบนี้เลยนะครับเช่นผมมีรูปอยู่ที่เว็บCoding Thailand ของผมเนี่ยนะครับ .com ครับ /logo.jpg สมมุตินะครับ
ผมก็อ้างแบบนี้ได้เลยก็คือตาม URL ก็ได้เหมือนกันนะครับเราก็สามารถที่จะแสดงรูปภาพได้นะครับโอเคอันนี้เป็นการแทรกรูปภาพนะครับในเบื้องต้นนะครับก็คือเราใช้แท็ก img นั่นเองแล้วก็จะมี attribute ที่สำคัญก็คือ src นะครับเป็นตัวที่จะบอกว่ารูปภาพเราอยู่ที่ไหนนะครับอ้างรูปภาพแบบไหนก็อ้างได้2แบบครับแบบตัวเขาเรียกว่าอะไรนะตัวที่เป็น relative ใช่ไหมฮะกับตัว absolute โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ